ามผมคุยไม่เป็นนะคืออยากให้ถามอยากให้ลงรายละเอียดลึกยิ่งดีสิ่งที่พวกผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมก็เหมือนกับทุกๆท่านแต่ผมอายุมากแต่ทำนาน้อยนะฮะเพิ่งการทำนาแต่ก็พยายามหาเรื่องคุณภาพของข้าวท่านเคยอบรมมาหลายๆที่คุณภาพของข้าวมันอยู่ตรงไหนฮะมีใครบอกมาหรือยังแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้หรือเริ่มทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองทำเพื่อทุกคนเพื่ออะไรนะเพื่อยกระดับของชาวนาด้วยกันขึ้นมาและโดยเฉพาะชาวนาที่ถูกเอาระเบียบอยู่ทุกวันนี้เรื่องราคาเรื่องความชื้นเรื่องสิ่งเจือปนที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือภาครัฐหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่จะไม่ยอมบอกค่าคุณภาพให้เราฟังว่าค่าคุณภาพมันคืออะไรสิ่งตลาดต้องการคืออะไรอย่างกลุ่มชัยนาทเนี่ยเมื่อกี้เขาถามใช่ไหมมีชัยนาท1นั่นผมยังไม่ได้ทำนาแล้วมีชัยนาท2บางคนบอกมีชัยนาท3ไม่ใช่ไม่มีก็มีกข.29หรือชัยนาท80แต่เรื่องของแป้งตัวนี้จะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าอยากรู้ว่าข้าวดีไม่ดีดูตัวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ทำนาผู้บริโภคซื้อข้าวบริโภคเห็นครับมันจะถูกปลอมปนตรงไหนฮะเพราะค่าส่งออกมันแค่กิโล13บาทแต่ค่ากลุ่มที่พวกผมทำเนี่ยกิโลละ18บาทนี่ค่าทั้ง 200% นะฮะลองแยกๆดูกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมันจะมีส่วนต่างกันอยู่ประมาณ500บาทต่อ1ตันหรือประมาณ5บาทต่อกิโลตรงนี้แล้วก็พยายามดูด้วยว่าข้างถุงที่ทุกวันนี้ที่เขาทำอยู่นะเขาอะไรเจือปนให้เราบ้างและโดยเฉพาะข้าวชัยนาทเนี่ยที่ผมเริ่มหันมาทำและเริ่มมาตั้งงานตัวนี้เนี่ยผมเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมต้องการและผู้บริโภคต้องการแต่ดับข้าวสามให้อะไรพวกนี้เราก็ถูกปลอมปนบ้างถูกเจือปนบ้างแล้วก็ถูกแอบอ้างบ้างโดยที่ไม่ได้เป็นธรรมเลยเสร็จแล้วชาวนาก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่รวมกลุ่มนะหรือไม่มีการรวมกลุ่มไม่มีการที่ว่าต่อรองกับภาษีเราก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมเองก็เป็นเด็กแถวนี้เด็กลุกแม่น้ำน้อยนี่เหมือนกันแต่ไปอยู่ยุทธยาบ้านผมเองจริงๆแล้วอยู่สิงห์บุรีก็ผมยังเคยคุยกับคนสิงห์บุรีว่าข้าวหอมทำได้ไหมผมว่าทำได้แต่เขาบอกทำไม่ได้ผมบอกคุณไม่ทำได้ที่ทำไม่ได้แต่เรื่องตัวนี้นะฮะข้าวตัวข้าวชัยนาทเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่ามันดีหรือไม่ดีพอมาเจอพี่ประโมทปุ๊บเริ่มรู้ปุ๊บเขาบอกไม่ตามทางเพี้ยทั้งที่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงไม่ตามทางเพี้ยผมก็ไปค้นเลยครับค้นเอกสารของกรมการข้าวซื้อหนังสือมาดูพอมาดูปุ๊บเอ้ยนี่มันต้านทานระดับนึงพอต้านทานระดับหนึ่งมันเป็นเพราะเหตุอะไรที่มันไม่ต้านทานมันไม่ต้านทานเพราะเราไม่ได้คัดมาได้ผลที่ดีที่สุดหรือคุณภาพที่ดีที่สุดอย่างที่พี่ประโมทขึ้นสไลด์ของที่ว่ากราฟของแป้งพวงนั้นต่างหากครับและทุกวันนี้ตอนที่ผมไปลูกสาวเขาเนี่ยวิ่งไปซื้อข้าวมาจากโคราชนะผมทำผมคิดเฮ้ยผมมีความตั้งใจแล้วไม่ของฟรีไม่ใช่มาได้ฟรีเท่านั้นนะผมต้องไปตรวจสอบกับเขาว่าในห้องแลบเขานะตรวจสอบให้ผมเห็นเป็นยังไงดีหรือไม่ดีแล้วก็ไปตามที่อุตสาหกรรมอย่างโรงหมี่ช่อเห็นเขาต้องการไหมเขาต้องการครับแต่บริโภคผู้บริโภคยังต้องการเยอะแต่ก็ยังไม่ได้คนที่บริโภคข้าวกลุ่มข้าวแข็งหรือกลุ่มข้าวแข็งพวกนี้จะถูกเจือปนมากที่ผมเป็นห่วงมากเพราะอะไรรู้ป่ะเขาจะเอาตัวนี้เนี่ยเนี่ยดูเลยตัวนี้เนี่ยตัวหน้าเนี่ยตัวนี้เห็นป่ะตัวพันสามเนี่ยมาเจือปนกับตัวพันแปดเนี่ยมันมีส่วนต่างแล้วนะพอมีส่วนต่างปุ๊บใครถามว่าใครได้ใครเสียครับราคาได้ผมถามว่าผู้บริโภคเสียเปรียบครับที่ผมไปทุกที่แล้วผมพยายามพูดมากคือทำยังไงถึงจะแบ่งแยกแล้วว่าผู้บริโภคเอาข้าวดีๆให้เขาได้ไหมเขาซื้อแพงที่8บาทขอให้เป็นชัยนาทหรือเป็นสาวไทยล้วนๆให้เขาได้ไหมโดยที่ไม่ถูกปลอมปนเลยตรงนี้ต่างหากครับที่กลุ่มพวกผมพยายามที่ทำแล้วก็คิดว่าพยายามจะแปรรูปเป็นเองเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคของที่ถูกต้องและดี
ไม่มีสิ่งเจือปนและอย่างนึงผมต้องบอกว่าคุณจะขายข้าวให้ในกลุ่มเนี่ยคุณต้องหมดไปคุณต้องกินข้าวคุณเองด้วยถ้าคุณไม่กินปลุกเนี่ยผมจะไว้ใจได้ไงว่าของคุณดีหรือไม่ดีเมื่อก่อนที่ผมจะมาทำนาเนี่ยผมก็ขึ้นล่องๆอยู่ทางเหนืออยู่เรื่อยเคยเจอเพื่อนแถวเหนือว่าเวลารถผักเขาคว่ำเขาจะไม่เก็บกลับบ้านแต่เศษผักที่อยู่บ้านเขาเอาให้หนูกินเนี่ยมันเป็นคำนิยามง่ายๆแล้วผมบอกว่าถ้าในกลุ่มไม่กินไม่ต้องทำคือใครจะเชื่อนะฮะถ้าผมไม่กินใครจะเชื่อแล้วผมจะขายให้ลุงจะซื้อผมไหมลุงก็ไม่ซื้อเฮ้ยมึงเอาอะไรกินให้กูตรงนี้นะฮะแล้วสิ่งที่ทำผมทำมาสองรุ่นผมยังไม่เจอปัญหาแต่ผมก็ใช้เมล็ดที่น้อยลงคือก็ไม่ลดภาพประเภทที่ว่าจาก3ถังมาเหลือ5กิโลไม่ค่อยๆไล่ตามสเต็ปเช็คอัตราของดินคือถ้าดินเราดีถามว่าผมเคยคุยกับหลายคนว่าจะลดมาถังนึงอ่ะลดได้มั้ยได้ครับแต่คุณภาพของข้าวคุณล่ะดินก่อนที่คุณจะมาทำข้าว1ถังหรือ5กิโลเนี่ยคุณถอนปุ๋ยไปจากดินเท่าไหร่แล้วรุ่นไอ้รุ่นจำนำรุ่นประกันคุณทำปีละ3ครั้งคุณเติมอะไรให้ดินบ้างตรงนี้ต่างหากครับเหมือนกับคุณตักน้ำมาจากโอ่งอ่ะแต่คุณไม่ได้เติมน้ำในโอ่งเลยอะไรเหลือมันก็เหลือแต่โอ่งเนี่ยแล้วตอนนี้ผมกำลังในกลุ่มกำลังทดลองว่าอ้าวคนนี้ชอบนาโนอ่ะลองนาโนไปเลยอ้าวผมคิดว่าผมจะทำภาพคุณภาพผมต้องการแป้งผมก็เติมโพแทสเซียมตอนนี้กำลังเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบว่าเอาคนนี้ใส่16 20สูตรล้วนๆใช่ไหมฮะแล้วก็ผมทำตามขั้นข้อดีแล้วมาตรวจสอบว่าคุณภาพของแป้งของใครเป็นยังไงแต่ต้องรออีกประมาณ2เดือนถึงจะตรวจคุณภาพได้แต่เริ่มแรกเนี่ยดูจากการยุบตัวของเมล็ดข้าวเนี่ยผมค่อนข้างจะยุบน้อยกว่าไม่ใช่ว่าของผมเองนะไม่คนกลางเลยฮะผมจะมีคนกลางเป็นคนที่ว่าเอาข้าวเปียกไปแล้วก็ไปตากแล้วจะดูส่วนยุบว่าของคนนี้ของผมยุบเท่าไหร่ของคนอื่นยุบเท่าไหร่แล้วเก็บมาเช็คแป้งให้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยผมว่าถ้าดูรายละเอียดให้ดีเนี่ยเราจะถูกประเปียกพวกเนี้ยเนี่ยเรื่องราคาไม่เป็นธรรมที่ราคาไม่เป็นธรรมเพราะอะไรหรือเปล่าเวลาเขาหักอะผมไม่ได้ทอดลงสีหักนะผมทอดภาครัฐเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการมากกว่าขอให้เลือกตัดเราถ้าเกิดข้าวเราราคา15,000เขาตัด15เอ้ยเขาตัด15กิโลครับแต่ราคาข้าวของพวกผมเนี่ยอยู่ประมาณ10,000เขาเลือกตัด200ครับเพราะ200เท่ากับ 20,000 นะตัว1จุดเนี่ยเขาเลือกตัดของนั้นถามว่าเสียเปรียบไหมเสียเปรียบครับแต่ก็ยังดีกว่าขายบ้านผมถึงเสียเปรียบผมนั่นก็ยังดีกว่าเพราะที่บ้านผมมีข้าวรวมอะไรก็7,500อะไรก็7,200แต่ตอนนี้เหลือ7,200ครับแต่ต้องสวยนะเนี่ยความชื้นต้องอยู่20ถึงจะได้7,200เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเรารวมกลุ่มเรามีโอกาสแล้วผมเห็นกลุ่มของเนี่ยผมที่ตามงานของอาจารย์สุวัฒน์มาตลอดเลยเมื่อก่อนผมก็เรียนกับเขาปี53แล้วที่ตามกลุ่มของอาจารย์สุวัฒน์ว่ามีการแข็งแรงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ารวมกลุ่มได้ต่อรองภาษีได้ครับถ้าเราเชื่อใจกันนะทำค่าคุณภาพแต่ต้องคัดเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งแล้วที่ผมคัดเมล็ดพันธุ์กันเนี่ยผมทำไมต้องคัดทุกครั้งลองไปดูในรวงข้าวเลยครับในหนึ่งรวงอ่ะมันมีเป็นร้อยเมล็ดลองวัดเนี่ยเท่ากันไหมครับกองนั้นนะครับที่มันไม่เท่ากันอ่ะมันจะสร้างความด้อยของคุณภาพลงไปเรื่อยๆเท่าที่ผมไปอบรมหรือไปมาหลายๆที่เนี่ยผมเพิ่งมาเจอที่นี่ที่รู้จักขาพอเดียวแล้วที่ไปเจอที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เที่ยวลุงเชนไหนค่าคุณภาพคือสาวให้แต่เฉยๆพอฟังเขาพูดเสร็จแล้วผมไปดูที่บ้านวันนั้นผมก็มาที่นี่แล้วก็เลยไปดูบ้านแล้วเสร็จแล้วก็เขาให้ข้าวมาก็มาลองเปรียบเทียบของผมคล้ายแล้วตอนนี้ก็จะคิดว่าทำยังไงถึงจะให้ของเขาดีขึ้นเหมือนเดิมคือพยายามที่จะคัดเมล็ดพันธุ์ให้เขาให้เขากลับไปทำให้ดีแล้วก็จะให้เป็นพันธุ์ข้าวประจำของจังหวัดสระบุรีให้ได้ทั้งที่เป็นคนจังหวัดก็จริงอ่ะทำไงเราจะยกระดับกลุ่มพวกเดียวกันเนี่ยให้ดี
ปลดแอกจากการถูกกดขี่ให้ได้ถ้ารู้ตรงนี้รวมตัวได้ได้แต่ถ้ารวมตัวไม่ได้หมดสิครับแต่ก็ยังเพิ่งอย่าเพิ่งเที่ยวผมนะค่อยๆทำค่อยๆ คิดลองทีละน้อยเหมือนก็ผมลองครั้งแรกผมลองในกระถางนี่ก็คือไอ้เรื่องรถตัวผมเชื่อเพราะคนนี้แน่นอนครับคืออย่างนี้ไปชวนเขารวมตัวกันเนี่ยเราต้องเดินด้วยป่ะไม่เดินครับอาจารย์ไม่เพื่อพี่สำเริงพูดมาเนี่ยกินใจมากๆนะพวกเราข้าวหนึ่งรวงร้อยเมล็ดเนี่ยคุณภาพมันได้ทั้งรวงไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องขัดเมล็ดพันธุ์เอาไปปลูกเนี่ยตรงนี้เราโดนนะโดนเนี่ยผมโดนเนี่ยวันนี้แกพูดโดนเลยโดนผมเลยโดนใจผมเลยก็จริงฮะเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้คัดเมื่อก่อนก็สูตรอาจารย์นะแช่น้ำเกลือก็ลองแช่น้ำเกลือถามว่าไอ้ข้าวที่ด้อยคุณภาพแต่เมล็ดเป็นข้าวเบอร์สองนะจมไหมจมครับข้าววัชพืชจมไหมจมครับครับไอ้กึ่งๆเนาะไอ้คนนั้นเราตักทิ้งได้ฮะแต่ถ้าใช้ระบบกวิตี้ผมเชื่อว่าหลายบริษัทก็ทำแบบนี้เหมือนกันใช้ระบบกวิตี้ครับอธิบายเดี๋ยวแกวิตี้เป็นไงมันต้องดูตัวอย่างเราจ้ะคืออย่างนี้ของเราเคยสอนแช่น้ำเกลือใช่ไหมมันยุ่งยากมันมีเครื่องสั่นมีเครื่องสั่นแล้วก็แยกเอาน้ำหนักดีเอาไปอยู่ในพวกนึงไอ้ที่ไม่ดีก็เอาไปสีขายเอาไปสีกินเนี่ยไอ้ที่จะไว้ทำพันก็แยกไปแบบนี้เครื่องแกวิตี้ครับตัวเป็นล้านนะตัวเป็นล้านนะครับแต่ไม่อะแต่ตอนนี้ว่าถ้าเรารวมตัวกันได้นะเราคัดอย่างผมตันเนี่ยผมได้ประมาณ50ตันครับนะของจริงซื้อเลยจะดูใช่ไหมนี่ครับปลายกาจาสุวัตเลยครับเอาไปดูได้เลยฮะนะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนี่ผมบอกแล้วไม่อย่าเอ่ยชื่อผมปะโทไม่จำเป็นต้องไปกับอาจารย์สวัสดิ์ไปเองก็ได้พอผมรู้ว่าถ้าดึงออกชื่ออาจารย์สวัสดิ์หรือตกมือแรงอาจารย์สวัสดิ์ต้องเข้าครับครับตอนนี้ผมจับได้เพราะผมเคยเรียนแกเป็นปีนะเครื่องนี้อยู่ที่ประชาชื่นครับผมประชาชื่นครับอยู่ที่บ้านของเดียร์โมดนะครับก็ไม่แน่ก็ลองโทรที่โยมบดีที่ดูก็ได้ครับเนี่ยหรือจะแต่ของซีทีผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คุยกันนอกคุณนี้เดี๋ยวว่างๆจะดูในทีนะครับผมก็ลองดูฮะระหว่างแช่น้ำเกลือกับคัดพออาจารย์เขาไปพูดปลุกไปเนี่ยลองดูไหมเอาตัวที่เราคัดน่ะน้ำเกลือเลยแล้วก็พอมาแช่น้ำเกลือครับจมหมดครับตรงนี้มันอยู่ที่เราตั้งนะดีไม่ดีอยู่ที่เราตั้งถามว่าถ้าราคาไม่ได้พันผมตั้งออกแค่ 20% ก็ได้หรือ 10% ก็ได้อย่างทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราคัดมาใช้กันเองใช่ไหมเพื่อต้องการคุณภาพต้องการเนื้อแท้ของมันเลยหรือเป็นพันหลัก 50% เนี่ยถือว่าสุดยอดนะมีหลายท่านที่สนใจเรื่องเครื่องคัดพันธุ์นะฮะคือเป็นประเด็นอย่างนี้การคัดพันธุ์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเครื่องตัวนี้นะมันต้องมีการตั้งถ้าคุณตั้งค่าเฉลี่ยไม่เป็นนะครับมันไม่ได้ผลคุณซื้อมา1ล้านแล้วก็มารวมตัวกันเฉพาะแค่กลุ่มหนึ่งนะไม่คุ้มฉะนั้นการที่ว่าเราไปจ้างเขาทำเนี่ยนะฮะต้องดูว่าเราจะจ้างที่ไหนหลายที่มีอย่างนี้แต่ถ้าเพราะของเราเองเนี่ยเรามีห้องแลบเพราะว่าหลังจากที่คุณเข้าไปปั๊บเราจะเช็คคุณภาพคุณทันทีว่าปกติถ้าการตรวจสอบคุณภาพข้าวเนี่ยตัวอย่างละ500บาทนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยทางบริษัทคิดให้กับกลุ่มชนาของกลุ่มพวกเราเนี่ยอยู่ที่กิโลละ2บาทถ้าเอาเกวียนละ 2,000 ฉะนั้นบวกค่าตัวมันอีก 8,000 ก็เป็น 10,000 บาทนะครับแต่ใน1บาทนั้นเนี่ยท่านจะเอามาปลูกได้ไหมคำถามว่าบางทีไม่ได้ด้วยเหตุผลคุณภาพมันไม่ได้ดูจากตรงนี้นะเห็นไหมฮะข้าวแต่ละสีเม็ดสั้นเม็ดยาวนะครับเม็ดอ้วนเม็ดผอมต้องประสิวที่เราเรียกกันข้าวเวลานี้ในปัจจุบันที่ท่านบอกว่า
เอ้ยต้องปลูกพันธุ์นู้นพันธุ์นี้เพื่อให้มันตื่นที่มันจะได้งอกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านโดนตัดจากจุดนี้ถามกรมกรผมก็ได้ว่าท่านเจอพวกข้าวเม็ดแดงไหมนะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องดีการที่ว่าเราจะมาทำเองทุกเรื่องเนี่ยอย่าทำเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ผมเรียนให้ทราบนิดนึงผมเริ่มวิจัยตั้งแต่ปี20เนี่ยผมลงทางหยุด7ปีครับหมดเงินไปประมาณ2ล้านกว่าสมัยก่อนทอง8บาทนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราทำงานวิจัยไปหมดตัวแรกไป8หลักแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยกว่าเราจะเจอบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องฆ่ามอดเราใช้ระยะเวลา8ปีถึงทำได้เฉพาะเรื่องของน้ำตาลในข้าวเราใช้ระยะเวลา15ปีกว่าจะหาวิธีการตรวจมันเป็นบางครั้งเส้นผมบางภูเขาอย่างชาวนาเนี่ยนะสังเกตนิดนึงเวลาที่เราไปซื้อปลาเค็มทำไมมันแมลงมันไม่ตอมเพราะมันฉีด DDT ไว้นะฮะแต่ถ้ามันตอมแสดงว่ามันไม่ฉีดฟอร์มาลีนที่เราใช้เห็นในปลาหมึกที่มาขายบ้านเราเนี่ยทำไมมันสดมันมาจากนู่นเนี่ยใครไปเที่ยวทะเลจะเห็นว่ามันมีพายนะฮะมันจะสดอีกแบบนึงแต่พอมาถึงบ้านเราเนี่ยตัวมันไม่ใสแล้วมันขาวแง่เลยฉะนั้นการป้องกันเพื่อถนอมอาหารเนี่ยบ้านเราใช้ผิดวิธีฉะนั้นการที่เรามาทำข้าวเรื่องพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้ถามผู้รู้ไม่รู้จ้างเขาทำดีแล้วค่อยทำแต่ถ้าไปลงทุนเองเนี่ยเหมือนกับผมเนี่ยฉะนั้นผมบอกอย่าไม่อายว่าจนทุกวันนี้ก็เพราะเป็นลงทุนเรื่องของการวิจัยนะเราหมดตัวเลขไปเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่เราเอาคืนมากะว่าเอ๊ะตอนนี้64แล้ววางมือดีกว่าลูกผมไอ้คนเล็กมันถามว่าป้าสอนคนอื่นนะป้าไม่เคยสอนดูเลยเวลาบอกมันก็ไม่ฟังอยากฟังใช่ไหมอย่างนั้นต้องเข้ามาคุยกันเอาความรู้เอาความลับที่เรามีคนที่ไปที่บริษัทเราแล้วไม่ทำเมื่อครั้งที่5เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่พาไปเป็นเกษตรอำเภออย่าพามาได้ไหมพวกที่ผู้นำพาแล้วไม่ทำอย่าเสียของนะฉะนั้นเราต้องการปั้นชาวนาคนจนๆที่อยากจะทำเราจะปั้นให้ดูว่าทำออกมาแล้วดีกว่าพวกผู้นำยังไงนะนี่คือที่มาที่ไปเราบอกว่าเราจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วลำคาญมาแล้วไม่ทำมาแล้วไม่ทำมาทำไมกำนันท่านหนึ่งพอมาถึงว่าเราน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วแต่พอกลับไปถึงปีหนึ่งยังไม่เห็นทำอะไรเป็นผู้นำชาวบ้านนะฮะน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วปีกับอาจารย์สุวัฒน์ขอเอ่ยนามท่านอีกนิดนึงเพราะว่าท่านไปหาผมไม่ได้ไปหาท่านนะเราเสร็จแล้วท่านบอกแม่แห่ผมหาตัวนี้มาตั้งนานแล้วก็โอเคก็ได้เจอกันวันนี้ท่านให้เกียรติผมมาบรรยายที่นี่นะฉะนั้นในเรื่องของไอ้ตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะฮะการคัดที่จะไปปลูกเนี่ยเพื่อจะต้องคัดพวกนี้ออกมาเนี่ยตัวสีขาวตัวที่ไม่ใช่แล้วเมล็ดที่ผิดนะท่านต้องคัดอย่างนี้ให้ได้ถ้าท่านคัดไม่ได้เนี่ยท่านหมดสิทธิ์1ใช้เครื่อง2ใช้มือ2ไอ้ตัวเครื่องซอฟเตอร์คอลเลอร์จะช่วยเราได้อีกเยอะแต่การลงทุนพวกนี้นะฮะประมาณ5ล้านบาทนะแล้วต้องรู้เทคนิคมันด้วยถ้าไม่รู้เทคนิคท่านทำออกมาได้ดีเหมือนกันแต่ว่าพอเข้าห้องแล็บมันไม่ผ่านเราเสียปากครับฉะนั้นคุณภาพมาตรฐานทำไมเราไปเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อโรคในตัวเราเพราะอะไรเพราะเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะฮะฉะนั้นการที่เราเอาเครื่องต่างๆเพื่อเอามาใช้เนี่ยบางอย่างอยากจะได้เองอย่างเช่นตอนนี้หมู่บ้านของท่านเองเนี่ยนะในนี้อาจจะมีสัก20หลัง30หลังอยากจะซื้อแท็กเตอร์สักคันเนี่ยรถเกี่ยวสักคันท่านรู้ไหมคำนวณออกมาว่าปีหนึ่งเราใช้กี่ครั้งต้นทุนต่อครั้งค่าเสื่อม5ปีหักมาปีละเท่าไหร่เอาการละลายก็เท่ากับปีละ 200,000 มาค่าขับค่าน้ำมันอีกละใช่ไหมค่าขับในคุณจ้างเขาเนี่ยต้อง12เดือนนะครับฉะนั้นการคิดต้นทุนผู้นำต้องคิดให้เป็นถ้าคิดไม่เป็นแล้วท่านซื้อมาไร้ค่าต้นทุนแพงต้องบอกไงรถเกี่ยวท่านซื้อมาเนี่ยนะฮะไอ้พวกที่มันเกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวประจำเพราะมันเกี่ยวจำนวนมากฉะนั้นไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันคิด300บาทมันก็เอาถ้ามันว่างงานนะถูกกว่าคนเกี่ยวได้ซ้ำไปเห็นไหมนี่คือค่าที่ท่านรถเกี่ยวเสร็จแล้วนะไปต่อไปเห็นไหมทุ่งนี้มันเกิดขึ้นเองเพราะมันเกี่ยวแล้วมันร่วงครับมันเอาเร็วเพราะว่าแล้วท่านไม่ต้องไปหว่านเลยเอาปุ๋ยไปใส่แล้วก็เก็บได้ปัญหาที่เก็บมาคือเม็ดมันเล็กลงเหมือนกับว่ามันได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเดียวกันมันก็เลยไม่งามฉะนั้นพอมาคัดนางพญาอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะ
มันเลยไม่ได้เม็ดใหญ่ข้าวเลยเม็ดเล็กแล้วแถมเม็ดขาดแล้วสีออกมาเนี่ยเม็ดมันเล็กแล้วลำมันจากเคยได้มาตรฐานมันอยู่80กิโลนะฮะมันกลายเป็น110กิโลไปเพราะเม็ดมันเล็กลงการแตกหักก็มาสูงอย่างเช่นผมไปซื้อแปลงนามาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะเขาเขียวเสร็จแล้วก็เราก็เข้าไปปรากฏว่าข้าวมันงอกก็เลยดูมันก็ปล่อยให้มันแก่จัดเกี่ยวออกมาเป็นข้าวเบาครับไม่มีน้ำหนักมีแต่เปลือกนะตอนนี้เราปลูกข้าวเนี่ยเราจะเอาฟางหรือจะเอาเปลือกหรือจะเอาเนื้อเพราะนั้นคำถามของท่านท่านต้องรู้ว่าท่านทำออกมาแล้วท่านได้มากหรือได้น้อยเห็นไหมอันนี้เป็นแปลงที่กลับไปเมื่อกี้นิดนิดนี่ที่ไปอภอขึ้นมากลับมาตรงมาเห็นไหมเขาทำไปแล้วล้มไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะฮะเหมือนหวานเลยครับเหมือนหวานเลยเอากลับไปอีกทีเนี่ยเขาก็ล้มอีกเที่ยวหนึ่งเอาไปเลยเห็นไหมถ่ายซ้ำอีกทีของวันที่นะฮะอันนี้เป็นห้องแลบของเราไม่ได้พันเอาต่อไปเลยดูตรงนี้นี่1,000เมล็ดนะฮะที่31กรัมนะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ำหนักข้าวที่เราปลูกดีเนี่ยนะฮะมันหนักนะฮะมันก็ปริมาณเมล็ดมันจะลดลงคุณภาพมันจะดีคือฉะนั้นการที่เราจะใช้ปุ๋ยมันลดลงโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมีตัวของมันเองที่สามารถที่จะแตกกอที่จะมีสารอาหารเลี้ยงตัวเขาเองการใส่ปุ๋ยมันน้อยการใช้ยามันน้อยปริมาณมันมากนี่คือที่มาที่ไปที่เราต้องทำฉะนั้นพอเราทำแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คัดให้ชาวนาทั้งหมดเรายังตรวจสอบคุณภาพว่าตลาดเขายอมรับต้องการหรือไม่ถ้าคัดแล้วเนี่ยนะฮะมีหลายท่านเอาข้าวตอขอไปให้เราคัดเราก็ไม่อยากคัดแต่ด้วยความที่เก่งใจนะคนรู้จักกันคัดให้พอไปปลูกฝั่งนี้ถนนนี้ที่เขาซื้อพันธุ์มาจากฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของเขาแล้วก็ที่นี่เลยปลูกอย่างนี้เลยโตไม่เหมือนกันยาวโตแล้วก็แข็งแรงและออกรวงเก็บได้มากกว่าขายได้ราคามากกว่าไอ้นั่นคือ1,047ครับสภาพที่เข้าไปนะมันเปียกน้ำแล้วก็ดำไม่น่าจะทำพันธุ์แต่พอคัดเป็นนางพญากับดีกว่าตัวเจ้าของพันธุ์ที่เขาปลูกตอนนี้กลุ่มของบ้านกึ่งที่เสนานะแต่เขตนั่นจะขึ้นอยู่กับบางไทรกลับมาให้ความสนใจเรื่องนี้ทั้งหมดเพราะมันพิสูจน์มาแล้ว2ปีของเราทำมาแล้ว3รุ่นนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้เราเวลาเราช่างออกมา30เราใช้ตาช่างเก่านี่30ปีแล้วมันยังไม่เสียดิจิตอลก็มีแต่ก็ใช้อย่างเงี้ยเพราะมันทนกว่าอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนฐานแล้วก็เสริมไปโอเคองค์ประกอบของธุรกิจการค้าข้าวนะฮะผู้บริโภคกับพันธุ์ข้าวเราไปตลาดผมบอกแล้วเมื่อช่วงแรกเราเป็นคนซื้อเราอยากจะได้ของดีอยากจะได้ของสวยฉะนั้นเราก็เลยเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอร่อยอะไรที่มันสวยเราจะซื้อถ้ามีตังถูกแพงไม่ว่าใช่ไหมแต่ประเด็นว่าเวลานี้สิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราปลูกข้าวเราไม่รู้เลยว่าข้าวคุณภาพเราต่ำฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมเองตอนทำโรงสีผมสนใจอยู่อย่างเดียวพวกพี่เกี่ยวข้าวมาแล้วเนี่ยความชื้นเท่าไหร่นะฮะสิ่งจะปนเท่าไหร่พันอะไรนะเปอร์เซ็นต์แตกหักเท่าไหร่จะตากจะอบจะบ่มจะเก็บจะแปรรูปเช็คอายุตรวจแป้งหน้าที่ของเรามีแค่นี้เราไม่เคยใส่ใจหลังจากที่มาดูชาวนาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยวันนั้นเขียนบทความไม่นิดเลยปรากฏว่าปี50ถูกไปบรรยายแล้วเราก็ไม่ได้เอาบทความตัวนี้มาประเด็นมันอยู่ตรงว่าชีวิตชาวนาเนี่ยลำบากยากจนยังไงใครจะช่วยยังไงเสร็จแล้วปีน้ำท่วม54เราให้ความสนใจกับชาวนามากแล้วก็ศึกษามองครับมองครับมองครับไม่คนบ้านใครปลูกข้าวเลยวิ่งลงแปลงนาถามครับบางคนไม่ตอบบางคนไม่บอกไม่เป็นไรแต่เราจับข้อมูลได้หมดในฐานะที่เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นช่างด้วยแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยอยู่ในตัวเดียวกันทำให้เราได้รู้ว่าเราพลาดอะไรดินครับดินครับที่มันขาดสารอาหารเรื่องอะไรเราบอกเรามีห้องแหนบแล้วแค่เราเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบดินตรวจสอบปุ๋ยปลอมเท่านั้นเองเราผ่านหมดเลยว่าระบบชลประทานเวลานี้เนี่ยนะเราทำจดหมายไปถึงคสช.นะเพราะที่ปรึกษาท่านมาหาผมผมบอกว่าท่านไม่ต้องช่วยชาวนาขอโทษนะช่วยแค่ทำรางน้ำส่งให้ถึงแปลงนาทุกแปลงจบเรื่องอื่นเรื่องเล็กเรื่องน้ำเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีน้ำท่านปลูกได้ไหมใช่ไหมฮะดังนั้นเรื่องของดินถึงแม้เราไม่รู้ว่ามันขาดแร่ธาตุอะไรแต่เราก็ยังปลูกขึ้นแต่ท่านไม่มีน้ำวันนี้แม้แต่จะกินยังไม่ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องใหญ่พอมาถึงชาวนาชาวนาไม่มีองค์ความรู้พอมาถึงที่นี่โรงเรียนชาวนาเปิดสอนป
ผมเองวันนั้นสงสัยถูกอาจารย์เชิญมาบรรยายผ่านมาทำธุระก็เลยแวะเข้ามาคุยกับพี่ขจรพี่สะอาดแล้วก็ได้ฟังว่าทำอะไรทำอย่างไรแล้วก็เห็นแปลงนาบอกโอเคเราร่วมกันได้นะฮะที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อจะให้มันดีขึ้นไปดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่มีการหยุดนิ่งฉะนั้นชาวนาจะต้องได้องค์ความรู้นะครับพอมาถึงนักวิจัยนักวิจัยต้องการแต่ผลงานเอาเปเปอร์มาให้เราเป็นกระดาษบอกทำให้ดูหน่อยที่ยังทำไม่ได้เลยแล้วทำผิดแล้วแปลผลสุดท้ายเวลานี้ค่าที่เกิดขึ้นคือค่าวัชพืชค่าคุณภาพต่ำถามว่าคุณต้องปลูกข้าวพันธุ์ดีนะแล้วมันดียังไงท่านเคยถามไหมเคยหุงกินไหมวันนี้มีให้หุงนะฮะแต่ว่าใครจะได้ไปหุงก็แล้วแต่อีกเรื่องแต่ถ้าหากว่าอยากจะหุงอยากจะอะไรไปที่ไม่ตานะฮะของเราอยู่พยาบาลนะฉะนั้นท่านจะได้เข้าใจในเรื่องของค่าพันธุ์ดีพอมาถึงพ่อค้าโรงสีรัดนะพ่อกำหนดพรุ่งนี้เนี่ยนะโรงสีเขาทำการค้ากำไรไม่ว่าครับแต่ละท่านเนี่ยทำธุรกิจต้องมีกำไรและอยู่ได้แต่ลืมไปว่าชาวนาเวลานี้ยังยากจนและยังแย่กว่าเดิมนะในขณะที่ราคามันสูงขึ้นน้ำมันข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นแต่ราคาของเรานี้วันนี้ไปเทียบเมื่อปี38ราคาใกล้เคียงกันครับจะให้ดูกราฟนะยังไม่หมดภาพนี้มันเยอะแต่นะในหน้าสบายค่าที่ไหนมีจับแพะชนแกะขายได้ละแต่พอผู้ส่งออกเป็นผู้กำหนดราคาเราใหญ่มากเห็นไหมฉะนั้นของเขาเนี่ยราคาที่เราได้ทุกวันเนี่ยมาจากพวกเขาดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่พอยิบปัวเขาก็ซื้อมาขายไปเขาก็ทำกำไรของเราแต่พอโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้ครับตัวนี้ในเมื่อเขาผลิตแล้วได้ผลประโยชน์ได้คุณภาพยอดการขายเขาเพิ่มปริมาณเขาเพิ่มต้นทุนเขาลดครับตัวนี้เขาชดเชยให้ตอนนี้เขาหาข้าวกลุ่มพวกนี้แต่ท่านไม่เคยรู้เลยว่าท่านควรจะต้องปลูกข้าวพันธุ์อะไรเพราะเวลานี้ลูกสาวผมไปเรียนที่อังกฤษลูกชายผม3คนไปเรียนที่ออสเตรเลียเราไปเยี่ยมเขาเราไปซื้อขนมที่ผลิตจากเมืองไทยไปเป็นโรงงานเดียวที่ผมไปส่งให้เขาไปอยู่ที่นู่นแพงกัน10เท่าครับแต่พออยู่ในบ้านเราเนี่ยแพงกัน3เท่าครับฉะนั้นพอมาถึงผู้บริโภคเวลานี้นะฮะเขาควรจะให้เราที่ 30% แต่เราถูกกดเพราะอะไรเพราะพ่อค้านะต่างๆเอาไปผสมชีทเอกสารที่ท่านเห็นเดี๋ยวตามให้ทันนะถ้าท่านตามไม่ทันท่านจะตกกระบวนแล้วเพราะสิ่งพวกนี้ท่านทำข้าวคุณภาพต่ำท่านเอาไปเลี้ยงสัตว์ครับท่านไม่ได้ทำอาหารทำขนมเลยนะฮะแล้วท่านจะได้อะไรทุกวันนี้ทำไมเราถึงจนทำไมคำถามแรกที่ผมถามขึ้นมาเพราะเรื่องนี้นี่คือทุนวิจัยกสิกรไทยนะทำตัวเลขออกมาประมาณการนะฮะการใช้ตัวเลขตัวนี้ผมถือว่าผิดคือข้าวบ้านเราเนี่ยปลูกได้ประมาณ 30-40 ล้านตันตอนที่เป็นโครงการรับจำนำจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านตันนะตัวเฉลี่ยก็ไม่เกินอยู่ที่35ล้านตันถ้าข้าวเปลือกประมาณจำนวนนี้เวลามันแปลรูปออกมามันจะได้2ใน3ครับเป็นแกะเป็นลำเป็นอะไรอยู่ส่วนหนึ่งเป็นข้าวเสื้อ2ส่วนนะฮะฉะนั้นข้าวบ้านเราจะมีไม่เกิน24ล้านตัน24ล้านตันส่งออกไปที่9ล้านตันเมื่อปีสูงสุดเกือบ10ล้านตันบริโภคภายในคน60-70ล้านคนคนละ100กิโลต่อปีครับเพราะว่าเราชาวนากินเยอะแต่ผู้หญิงกินน้อยเด็กกินน้อยคนชรากินน้อยเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลต่อปีเท่ากับ7ล้านตันครับจำนวน16ล้านตันส่วนที่เหลือคือมูลค่าไปเลี้ยงสัตว์กับอาหารครับฉะนั้นตัวเลขท่านคิดง่ายๆเป็นสูตรง่ายๆว่าเรากำลังทำให้ใครอยู่ถ้าทำให้กับผู้ส่งออกราคาท่านดิ่งแล้วแต่ในขณะที่เราทำ7ล้านตันให้กับผู้บริโภคภายในตั้ง7ล้านอาหารที่เขาต้องการค่าคุณภาพอีกตั้ง 3-4 ล้าน10กว่าล้านแล้วนะฮะในตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสียงนึงที่เราควรเข้าไปศึกษาเขานิดหนึ่งว่าราคาวันนี้เอกสารที่แจกให้ท่านฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งใต้มือของท่านคือข้าวมาตรฐานส่งออกนะมีข้าวหอมกับข้าวที่ท่านถูกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าข้าวธรรมดาห้ามพูดเพราะว่าก็มาติดสมาคมโรงสีว่าทำไมก็ซื้อข้าวแพงทำไมส่งออกมาตรฐานส่งออกทำไมถูกเพราะข้าวคุณภาพมันไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นไปอีกจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยแป้งข้าวเจ้านะขนมแบบมีเส้นหมี่อะไรต่ออะไรเนี่ย
บะหมี่มันเป็นแป้งสาลีหมี่วุ้นนะแป้งข้าวเจ้าขนมกรอบเห็นไหมการเติบโตเนี่ยตอนนี้มันสูงมากเพราะว่าประชากรเนี่ยบางทีไม่มีเวลาทำอาหารอาหารว่างครับพวกนี้มันช่วยให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสแต่การที่เราไม่รู้เลยที่ทำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมก็แล้วแต่ท่านนะท่านรวยเราก็ดีใจท่านจนก็ไม่รู้ช่วยยังไงท่านเพราะว่าท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเวลานี้สั่งให้ทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยอะไรการใช้เคมีบอกได้ไหมได้ครับแต่ใช้ให้ถูกวิธีและใช้ให้น้อยเพราะนั้นมันตกค้างในดินเนี่ยกว่าจะเอาออกมันหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็น10ปีในงานวิจัยที่ไปตรวจแล้วมันก็จะมีค้างอยู่ฉะนั้นกระบวนการเนี่ยระบายข้าวในคลังของรัฐบาลเนี่ยนะมันผ่านออกมาพูดง่ายๆเวลานี้ท่านไปซื้อข้าวถุงกินปลูกข้าวเองแต่ไม่กินของตัวเองเนี่ยเหมือนกับพี่สำเริญนะอยากกินข้าวดีๆที่ปลูกเองเนี่ยแต่มันข้าวมันกินออกมาแล้วไม่อร่อยแกเปลี่ยนได้แล้วเพราะนั้นที่พญาบรรลือเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีออกมาได้เยอะแล้วนะแต่เราจะเปลี่ยนหรือไม่ต่อไปนี่ครับเมื่อ20กว่าปีผมพูดมาตอนต้นว่าผมถูกตัดต่อมทำสินทิ้งเพราะว่าเราชิมเราในฐานะนักวิจัยคุณภาพข้าวเราชิมภายใน2ปีไม่เกิน20ครั้งชิมแต่ละครั้งแค่ช้อนชาว่าอร่อยไหมเหม็นหืนไหมนะรสชาติเป็นยังไงแข็งหรือนิ่มเราตัดต่อมทิ้งมาแล้วทั้งสองข้างนะเพราะสารเคมีที่เรากินเข้าไปนะทำให้เราคออักเสบทุกครั้งฉะนั้นเวลาที่ลมยาทุก2เดือนนะสิ่งพวกนี้เดี๋ยวว่าแต่หนูเลยงูหรืออะไรที่แข็งแรงก็ตายหมดนะฮะมอดเมิดอะไรพวกนี้อ่ะไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเรื่องการกำจัดแมลงตัวนี้นะเป็นเครื่องฆ่ามอดของเราที่เป็นไพลอตแล้วนะจะเป็นการฆ่าออกมาที่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทำให้ข้าวที่พี่เอามาคัดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดฆ่าแมลงทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งข้าวสารที่เอามาผ่าตัวนี้แล้วเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นเราทำมานี่ปีที่10แล้วนะแต่เราไม่เคยบอกนะเฉยๆไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรไม่อะไรเพราะว่ามันมีทางเลือกหลายตัวไม่ว่าท่านจะทำแบบไหนก็ได้ทางนั้นแต่สิ่งนึงที่ของเราใช้อย่างนี้ก็เพราะว่าเรามีห้องตรวจสอบว่าถ้าใช้วิธีนี้คุณภาพข้าวมันด้อยหรือมันดีนะมันเช็คขึ้นมาได้หมดเรื่องกลิ่นเรื่องสีเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรมันจะเช็คตามออกมาได้ผลการตรวจเม็ดขึ้นบอมายเห็นไหมว่าข้าวทุกตัวในคลังเนี่ยมีหมดถ้าเขาผสมข้าวดีไปก็มีน้อยถ้าเขาใช้ร่นรวนก็มีมากที่ออกข่าวปีที่แล้วนะคนเขาส่งไลน์มาขอบคุณผมมากเชื่อนะพี่ประโมทตอนที่ผมไปบรรยายทุกคนนั่งฟังอย่างนี้ไม่เชื่อหรอกเขาบอกเชื่อนะว่ามันมีสารพิษตกค้างเราจะก้าวไป ABC ใส่ใจนิดปลูกข้าวพันธุ์ดีคำถามว่าสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ส่งเสริมเพื่อการค้าเนี่ยนะมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105กข15พิษณุโลก2นะพันธุ์กข6กข6นี่คือข้าวเหนียวเชนัท1ชุพันธุ์1นะชุพันธุ์บุรี2พิษณุโลก2ปทุมธานีข้าวหอมเนี่ยนะ1นะแล้วก็กข29นะหรือชัยนาท80นะแล้วก็กข31นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสันตะตอกลุ่มพวกนี้เขาแจงเราไม่ได้ว่าค่าตัวนี้ดียังไงตลาดต้องการอะไรกินแล้วเป็นยังไงใช้แล้วเป็นไงสีแล้วเป็นยังไงทำให้ลงสีเขาเสียหายยังไงเพราะว่าลงสีเนี่ยเวลาทาสีแล้วรูปร่างไม่สวยแต่ขักมากต้นทุนเขาสูงมันกลายเป็นข้าวหักเขาก็กดราคาเรามาเพื่อให้มันอยู่รอดด้วยกันเพราะนั้นชาวนาก็เลยไม่มีการที่ลืมตาอ้าปากได้เลยเพราะว่าท่านไม่เคยทราบเลยว่าท่านจะใส่ใจยังไงก็บอกให้ใส่ใจใส่แล้วอ่ะใส่ปุ๋ยก็แล้วใส่อะไรก็แล้วใส่ปัญญาใส่ความรู้ก็แล้วมันไปไม่ได้เพราะนั้นท่านต้องเลือกต้องเรียนรู้ถามว่าคุณเอาตัวนี้นี่ถ่ายจากหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะครับท่านตัวนี้เนี่ยนักวิชาการพูดออกมาเนี่ยคำถามว่าท่านเป็นนโยบายและรายละเอียดท่านให้เนี่ยถูกหรือผิดข้าวสุพรรณบุรี1นะผมไม่ดูอะไรมากผมมาดูจุดนี้ครับคำว่ามีอะเมโลส 29% อะเมโลสได้ตรวจสอบไม่ได้แต่ผมไม่เถียงเพราะว่าไปเถียงอาจารย์นะเดี๋ยวโกรธว่าเราไม่คุยกับเราเหตุผลที่การที่มีอะเมโลสเนี่ยนะมันเป็นมาตรฐานสากลทั้งอเมริกาทั้งเมืองไทยประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วเวลาที่มันออกมาตัวนี้ท่านเก็บไว้4ปีก็อะเมโลส29แต่ท่านใช้
ครื่องวัดความหนืดเมื่อไหร่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุก2เดือนดีหรือด้อยมันจะขึ้นไหมเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นข้าวของเราเองเนี่ยจำได้ไหมเวลาเราปลูกข้าวใหม่ๆหุงออกมาแล้วแฉะเราเก็บไว้สัก 5-6 เดือนหุงออกมาแล้วเคี่ยวง่ายนะฉะนั้นมันเปลี่ยนยางเป็นแป้งการหุงมันเลยดีขึ้นมันแข็งขึ้นมันไม่เละไม่เหลวไม่เหนียวนะฮะมันผิดกันฉะนั้นในการที่ตรวจอะไมโลสเนี่ยต่อไปเราไม่ใช้เลยเราเลิกใช้ทุกคนมาที่บริษัทอะไมโลสเท่าไหร่อะไมโลสเท่าไหร่เราไม่อยากอธิบายเพราะอะไมโลสเนี่ยคุณตรวจแค่1กรัมนะฮะก็ตรวจไอ้ตัวกินแบบผลิตแป้งเห็นไหมเราตรวจแค่1เม็ดขีดมันนิดเดียวเองฉะนั้นพออะไมโลส1กรัมเนี่ยเป็นการตรวจที่เป็นสูตรตัวอย่างตัวแทนไม่ได้และไม่เทียบไม่แม่นยำเราก็เลยใช้สูตรระหว่างตัวผลิตแป้งกับการตรวจค่ากำเนิดแล้วก็การหุงนะ3ตัวนี้ผลิตหาออกมาแล้วมันออกมาเป็นคำตอบที่โรงงานยอมรับว่าของเราใช้ได้โรงงานเท่านั้นจะบอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะเขามีสูตรมาตรฐานวันนี้ทำ 1,000 โลใส่น้ำนะเท่าไหร่นะ1ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่คำตอบของออกมาดีหรือไม่ดีนั่นแหละคือคำตอบอย่าไปเถียงครับแต่เราทำเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาก่อนที่เขาจะไปใช้เราถึงมีลูกค้าต่างชาติขึ้นมาได้ฉะนั้นท่านจะทำข้าวพันธุ์ดีออกมาแล้วท่านต้องรู้จริงว่าข้าวท่านใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าท่านบอกดีแล้วเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าใช้ได้ยังไงฉะนั้นมันต้องผ่านการตรวจครับถ้าไม่ผ่านการตรวจเนี่ยปลูกให้ตายมันก็ไม่ได้ราคาไม่มีประโยชน์ไม่ได้แต่สวยอย่างเดียวให้ดูนะต้นทุนประกอบการทำนาเขาแต่ละคนเนี่ยนะคุยกันให้เวอร์ไปหมดเลยเท่านู้นเท่านี้ผมถามปากชาวบ้านท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยจังหวัดท่านบอกท่านเหลือแค่ 2,000 บาททำนา100ไร่นะฮะ100ไร่ถามด้วยว่าใครมีในนี้100ไร่ทำนากี่คนและกี่วันแล้วผมถามว่าทำพันธุ์อะไรท่านบอกท่านทำ 3,000 29 31ปทุมและต้องปลูกสลับแปลงให้หมดตอนนี้ผมเลิกคุยเลยเหตุผลวันนั้นเข้าที่ออกสภีที่เกษตรนะอาจารย์เชิญไปเอาตัวต้นแบบอย่างนี้มาเนี่ยนะชาวนาก็เดินแบบนี้หมดมันก็ผิดกันหมดทำไมไม่เอาของจริงของแท้สามารถไปพิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นยันปลายเลยว่าพิสูจน์ออกมายังไงถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะข้าที่ท่านปลูกผ่านไปผ่านมาเอาตัวนู้นมาใส่ตัวนี้มาใส่เห็นไหมเมื่อกี้นี้เห็นเราเห็นภาพแล้วที่มันขึ้นเองนั่นแหละมันจะมีพันที่4พันที่5พันที่6จนตอนนี้เนี่ยท่านซื้อกอขออะไรท่านได้ตัวเดียวคือพันรวมใช่หน้าเวลานี้ถ้าท่านจะปลูกนะฮะท่านล้างแปลงไม่หมดนะครับท่านก็ได้พันรวมท่านเอามาแม่พันก็ยังไม่ได้เอาไปสีแปรรูปก็ยังได้คุณภาพแค่50-50อย่าหวังว่าได้ราคาได้ราคาต่อเมื่อท่านทำรุ่นที่4แปลงสะอาดแล้วตรวจเช็คแล้วเนี่ยอยู่ในระดับ4แล้วเนี่ยนะท่านเริ่มทำแม่พันธุ์ได้แล้วพอทำแม่พันธุ์ท่านมีรายได้แล้วเพิ่มขึ้นอีกสัก 2,000 2,000 แล้วกันก็ไปแล้วผ่านไปเลยไม่ต้องไปดูครับมากเนี่ยตัวจริงเดี๋ยวกลับมานิดนึงนะนี่กศน.เข้าไปตัวเลขที่เอามาสรุปเมื่อตอนต้นปี 4,968 บาทนะของท่านน้อยกว่าก็ดีใจแต่ท่านของท่านมากกว่าไปปรับซะใหม่ทำยังไงก็ได้ลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดถ้าท่านลดไม่ได้เงินในกระเป๋าเรามันบินออกไปครับไปยังแค่นี้นะเพราะนั้นโครงการเวลานี้เขาทำสิบไร่นี่ปัดชาวบ้านนะผมไปดูตอนนั้นอยู่ในโครงการบอกกับพี่ที่กับกำลังจะให้ดูว่าเวลานี้เนี่ยนะค่าพันข้าวนะฮะ600บาทฉะนั้นต่อไร่นะครับ600บาทในขณะที่เวลานี้ของเราเนี่ยนะใช้แค่10กิโลพวกเราใช้อยู่นะกิโลละ10บาท10กิโลก็100บาทฉะนั้นการคิดบัญชีต้นทุนของการทำนาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเช็คแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกมาอันไหนดีอันไหนแพงนะอันไหนถูกนะอันไหนด้อยเราได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบเมื่อไหร่นะท่านจะหลุดพ้นจากการทำนาแบบเดิมๆไม่งั้นท่านจะเสียโอกาสไปโดยที่ว่าเอ๊ะแม้แต่ครูยังเป็นต้นแบบไม่ได้ถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องมาเรียนหรอกท่านอยู่ที่บ้านท่านไม่ต้องมานั่งฟังเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ย
ขาทำมาแล้วเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาบอกแล้วตัวเราอย่าเพิ่งเชื่อทำออกมาแล้วเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าดีก็บอกต่อแต่บางคนเนี่ยดีแล้วไม่บอกต่อกลัวคนอื่นเขาแซงหน้าไปโอเคไปดังนั้นปัญหาโครงการรับจำนำตัวพวกนี้นะก็มาคิดต้นทุนเหมือนกันนะค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหวานตัวพวกนี้แต่งตัวเลขทั้งหมดผมจับข้อมูลมาไม่ว่าที่อ่างทองตอนนั้นที่ออกวัดคุณอินนะนะงานมานั้นที่ออกวัดคุณอินก็ถ่ายรูปเมื่อกี้นี้เอามาให้ดูดังนั้นเวลาที่ออกสื่อหรือเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขจริงๆนะไม่ค่อยเจอหรอกนี่คือตัวปัญหาที่ชาวนาเองเนี่ยก็เลยทำผิดทำถูกดังนั้นโครงการลดต้นทุนแนวใหม่ของเราเนี่ยนะฮะเราถึงบอกแล้วเวลานี้เราทำไปเนี่ยอกเด้งแล้วนะฮะยังเหลืออีกแค่2เด้งนะไอ้เด้งที่7เนี่ยนะวันนี้นะท่านรู้ท่านมีเอกสารอยู่ในมือท่านจะทำยังไงฉะนั้นเวลานี้เราถูกตัดจุดละ200นะนะตอนที่โครงการรับจำนำเขาประกาศเป็นมาตรฐาน200บาทก็ยังใช้กับเรานะฮะแม้แต่เปอร์เซ็นต์แตกหักก็ยังใช้กับเรานะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่หลังจากที่ผมถอดรหัสเอาของตารางความชื้นขึ้นมาเลยครับนี่ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำให้ดูว่าความชื้นที่ออกมาเนี่ยนะ25จนถึง20นะครับไอ้ตรงนี้20ลงมาเหลือ14พอลากตัวเลขมันลงมาจุดนี้ถึงจุดนี้ตัวเลขจุดนี้นะท่านมีอยู่ในมือแล้วทำไมตัวเลขจุดนี้69.8ตัวบอลนี้มันอยู่ 62.5 ทำไมเราถูกตัดไป 7.3 กิโลเห็นไหมนี่ความไม่เป็นธรรมที่เราเกิดขึ้นถ้าพอเรามาคิดตัวเลขตัวนี้ลบมันมาเรื่อยๆนะจาก 11.6 มันเหลือความชื้นตรงนี้ตัดแค่ 10.3 นะเราได้เพิ่มขึ้น 1.3 แต่ตอนนี้เขากินเราไป 7.3 นะฉะนั้นพอตัวเลขตารางมันขึ้นมาจะอยู่ที่บาลานซ์เนี่ยมันน่าจะลดลงแต่อันนี้มันกลับเพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ตำแหน่งนี้ฉะนั้นเวลานี้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งลากเป็นบันไดให้ดูว่าความชื้น24นะถ้า24เนี่ย50กิโลที่มันหายไปพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเหลือ14นะครับตัวเลขมันกลับลดลงทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ฉะนั้นเวลาถอดบันไดมันขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดัชนีชี้วัดเป็นกุญแจไขความลับสำหรับคนที่ไปทำที่บ้านดูใบนี้เราก็เขียนให้ท่านนะค่าเฉลี่ยของมันคิดออกมาตรงจุดนี้นะฮะวักกี้25นะเขาตัดอยู่ที่150ดูกลับไปใบ3ใบที่3เห็นไหมว่าเวลานี้250ถึง 25.4 เนี่ยตัด150กิโลกลับไปบัตรขั้นแรกเมื่อกี้นี้เห็นไหมตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่อยู่จุดนี้เนี่ยนะครับถูกตัดไปแค่นะ117กิโลแต่อันนั้น150กิโลกลับไปตรวจดูให้ดีๆนะครับนี่คือความไม่เป็นธรรมส่วนที่2กลับไปตัวเลขกินนี่ใหม่ทีอันนั้นเวลานี้เวลาเขาตัดเนี่ยนะครับ 100% 5% 10% 15% เห็นตัวเลขดูตามนะครับตัดระหว่าง 1,500 กับ 15,000 กับ 14,800 ถูกตัดไป200แต่พอมาถึงปุ่มตรงจุดนี้ 14,200 เหลือ 13,800 ตัด400ท่านทราบไหมว่าตัดยังไงผมเองผมยังไม่ทราบเลยแต่ตัวเลขทำไมมันกระโดดฝากให้ท่านไปทำการบ้านถึงทราบก็ไม่บอกแล้วพอมาดู 5% นะฮะ 5% ก็คือ40100% ก็คือ42นะตอนนี้เนี่ย 2% 1% เท่ากับ1เกวียน10กิโลนะ 1% เท่ากับ10กิโลของ1เกวียนแต่นั้นเวลาที่ข้อหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ช่าง100กรัมแล้วก็มาสีออกมามาได้65กรัมถอดมาเป็นข้าวหักเท่าไหร่เป็นข้าวต้นเท่าไหร่เป็นมาตรฐานที่สมาคมโรงสียอมรับก็คือ420กิโลในนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะฉะนั้นเวลานี้ก็ตัดนะฮะ400บาทเท่ากับจุดละ200บาทเห็นไหมพอท่านโดนตัดว่าค่าท่านผลนะยิ่งผลมากยิ่งตัดมากนะครับทำให้ชาวนาเสียสิทธิ์ตรงจุดนี้สิทธิ์ตรงจุดนี้เป็นจุดตึงที่ว่าไม่ใช่โรงสีโกงนะแต่เป็นภาครัฐบาลเอื้อผลประโยชน์เอาจากผลประโยชน์ของกลุ่มโรงสีข้าวของอีสานมาตั้ง
ข้าวหอมมะลิเนี่ยพอเขาหัก 1% เมื่อไหร่ต้นทุนเขาจะอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ละ200ถึง210นะแต่กลุ่มของภาคเราเนี่ยภาคกลางท่านทำข้าวกอขอเปอร์เซ็นต์หนึ่งแค่30บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ทำตัวเลขเขียนไว้ให้นะทำการบ้านอย่างบ้านฉะนั้นเวลานี้ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้ท่านไปพูดกับหน่วยรัฐว่าเราทำงานอย่างนี้อย่างเช่นของกลุ่มผู้นำชาวนาไปบอกว่าจะตัด200ให้เหลือ101ได้ไหมนะท่านก็ยังไม่รู้จุดว่ามันก็ยังไม่ใช่ค่าเฉลี่ยตัวนี้มันมีที่มาที่ไปจะเห็นว่าเวลานี้นะข้าวหอมมะลิ105ถ้าสีเป็นข้าวต้นตามมาตรฐานนงสี420กิโลเป็นข้าวหัก230กิโลเป็นลำเจ้า90กิโลมาตรฐานรวมคือข้าว650กิโลนะในเมื่อราคาเขา32บาทท่านดูเอกสารที่แจกไปให้ราคาออกมาเท่านี้มูลค่าที่ออกมาเนี่ยนะเขาซื้อ16,000เขาเหลือ 7,780 นะฮะนี่คือค่าสีของเขานะฮะแต่พอมาดูนะฮะหอมมะลิเหมือนกันพอมันหักมากขึ้นมาเหลือ410ต้นจาก420นะฮะเป็นเขาหักเพิ่มขึ้นอีก10กิโลต้นทุนมันเปลี่ยนครับฉะนั้นตัวเลขมันออกมาเนี่ยคือตัวเนี้ยที่เขาเอานำมาใช้ตั้งครับที่ท่านเอกสารได้รับเอกสารไปคือตัด200บาทที่มาที่ไปอยู่จุดนี้ราคาของมันที่เราคิดแค่จุดนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนมากเท่าไหร่มันจะไปเท่านั้นตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญถ้าราคาตัวนี้ถูกมากต้นทุนยิ่งสูงหักมากต้นทุนยิ่งสูงนะฉะนั้นเป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องดูและรู้สูตรพอมาถึงไชน่านะครับจะเห็นว่าไชน่าเวลานี้ค่า 100% ค่าคัดบริโภคการใช้เปอร์เซ็นต์เหมือนอย่าง420ราคาเข้า21บาทพอคิดออกมาแล้วข้าวหักของเขา14บาทแต่ค่าที่เราทำอยู่กิโลแค่10บาทเรายังมากกว่าเลยนะถ้าไปดูกับของปทุมนะฮะตัวนี้เราไม่ดู21เรามาดูอยู่ที่18นะ18หอมปทุมนะราคาข้าวหอมปทุมที่ท่านปลูกเนี่ย16บาท80ตังค์นะราคาของสมาคมหนุ่มสีข้าวอธิบายต่ออีกนิดหนึ่งข้าวตัวนี้เป็นข้าว 100% พิเศษมาตรฐานสูงนะเก็บเงินได้เท่านี้แต่เราไปขายได้ 8,500 หรือราคาข้าวสดถ้าเป็นราคาข้าวแห้ง 9,900 นะ 9,900 จุดตรงจุดนี้นะเขายังมีส่วนต่างนะเขายังมีส่วนต่างอยู่ที่ 3,000 บาทเขาควรจะได้ 2,000 บาทอีก 1,000 บาทมาให้เราแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มั่นใจว่าคุณภาพที่เราไปให้ดีขนาดไหนเขาก็เลยให้เราแค่นี้แต่ในขณะที่กอขอนะท่านดูดีๆกอขอเวลานี้ราคา13บาทสีเปอร์เซ็นต์เท่ากันให้หมดนะเก็บเงินได้ 8,500 ข้าวตีข้าวแห้ง15อยู่ที่ไม่เกิน 8,500 เขาขาดทุนนะครับเขาก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้เขาเกิดรายได้วิธีการของเขาไม่พูดถึงฉะนั้นเวลานี้เนี่ยถ้าราคามันแตกต่างกันโดยเฉพาะหอมปทุมต่างกันแค่ 1% คือ10กิโลต้นทุนแค่ข้อ60ที่มันต่างกัน 1% คือ68ตัวนี้200นะครับตัวนี้200แต่พอเป็นกอขอนะครับ420กับ410นะฮะต่างกันแค่จุดละ30บาทเท่านั้นเองไม่ใช่หักเรา200บาทนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แตกหักนะครับแต่ในเรื่องของความชื้นเวลานี้โรงสีบางที่เก็บแค่ร้อยบาทแต่บางที่หักเกินไปฉะนั้นการที่เรารู้ตรงจุดนี้เนี่ยเจรจาเขานิดหนึ่งในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือถูกแปลว่าถูกกดท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆท่านลองคิดดูให้ดีตามผมให้ท่านโรงสีเวลานี้เนี่ยทั้งหมดนะครับมีกำลังการผลิตเลยรวมมาแล้วเมื่อปี48กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งมาว่า80ล้านตันต่อปีนะฮะของชาวนาปลูกได้30ล้านตันต่อปีแต่ในปัจจุบันนี้โรงสีมีกำลังการผลิตต้องการข้าวจากพวกเรา100ล้านตันต่อปีท่านมีแค่ประมาณ40ล้านตันต่อปีเขาต้องการอีก60โรงสีเวลานี้พอสีไป1เดือนต้องหยุดเพราะไม่มีข้าวเปลือกในเมื่อเขาไม่มีข้าวเปลือกเขาก็ดำเนินการต่อไปไม่ได้ต้นทุนเขาก็ต่ำเขาก็ต้องหาวิธีให้เขาอยู่รอดด้วยวิธีต่างๆนะฉะนั้นเวลานี้ถ้าเราทำป้อนให้เขาอย่าไปเอาความชื้นไปให้เขาด้วยการที่ว่าเมื่อข้าวมันออกพร้อมกันมึงก็มีกูก็มีตากไม่ทันตังไม่มีเขาจะให้ราคาท่านได้ยังไง
เราไม่ได้นะตากเก็บเหมือนสมัยปู่ย่าตายายเราได้ไหมเวลาเมื่อก่อนนี้โรงสีน้อยคนทำนาเยอะนะเราก็เก็บไว้กินได้ไม่มีตังค์ก็ค่อยเอาไปขายแต่ในปัจจุบันไม่ใช่มือถือเกี่ยวมาหลายไปโรงสีรอรับเงินจบท่านกำลังเอาเนื้อไปให้เสือกินถ้าพูดอุปมาง่ายๆนะเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้อะไรแต่เราเลี้ยงไว้แทนที่ท่านจะเลี้ยงเสือตัวนี้มาช่วยกับเราเนี่ยท่านไม่ได้เลี้ยงเท่าไหร่ให้เขามาช่วยงานเราแต่ท่านเอาไปให้เขาฟรีๆนี่คือตัวประเด็นที่ว่าท่านต้องรู้สูตรพวกนี้ว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้รับความเป็นธรรมทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินเพิ่มเพราะปีหนึ่งเนี่ยท่านสูญหายไปมา 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อปีนะครับถ้าแปลงเล็กๆถ้าแปลงใหญ่ๆมันก็ 50,000 ถึง 100,000 บาทโดยเราไม่ได้รับอะไรคืนกลับมาเลยถ้าเราป้องกันเรารู้มีความรู้มีภูมิแล้วท่านมีวัคซีนแล้วเนี่ยท่านสามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าใครไม่อยากป้องกันตัวเองได้ก็ไม่ต้องทำไหนๆท่านมาเข้าโครงการของอาจารย์ที่นี่แล้วท่านได้ประโยชน์และท่านทำอย่างเวลานี้โกมังกรก็ทำลงสีอยู่บอกท่านติดทำอย่างนี้อย่างนี้ร่วมมือกันดิเรามาทะเลาะกันทำไมเมื่อก่อนนี้ผมเป็นกรรมการอยู่ในสมาคมลงสีข้าวเมื่อปี 32 ถึง 34 ผมต้องลาออกเพราะอะไรสมาคมผู้ส่งออกกะลงสีข้าวไม้เบื่อไม้เมากันพอมีออเดอร์ปั๊บเนี่ยนะรู้ว่าเรือจะเข้าวันไหนกูไม่ขายทำราคาให้มันสูงผู้ส่งออกขาดทุนกันแต่เวลาขายไม่ได้มันซื้อมันตัดครับทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผมพอเห็นอย่างนี้เวลามีปัญหาปั๊บผมก็เลยไม่อยากอยู่เวลานี้ปัญหาที่เรามีเนี่ยเราพูดคุยกันได้ไหมเราจะช่วยกันอย่างไรในฐานะที่เป็นนักธุรกิจนะพ่อแม่เป็นชาวนาอยากจะเลิกอยากจะวางมือแต่องค์ความรู้ที่มีตรงจุดนี้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งองค์กรต่างๆยังไม่เคยมีใครมาเผยแพร่และก็มาช่วยเหลือชาวนาแค่ท่านช่วยเหลือตัวเองให้ได้แล้วก็ไปช่วยคนอื่นต่อแค่นั้นก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วในสิ่งที่ตัวเล็กๆนะสิ่งน้อยๆที่มาให้ท่านวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ท่านเรียนรู้ว่าเวลานี้ไชน่า21นะกับ410กิโล420ราคาต่างกันแค่65บาทแต่พอไชน่านะที่18บาทนะไชน่า18บาทเราเอาราคา 100% ชั้น2ที่ท่านลากราคา 100% ชั้น2ของข้าวกอขอของท่านนะฉะนั้นผลต่างออกมามันก็ยังได้มากกว่าค่ากอขอเห็นไหมท่านเลือกครับตัวนี้ตอนมีตัวเลือกแล้วถ้าท่านเอามาเทียบกับข้าวหอมปทุมท่านดึงปทุมมาเลยรายได้ออกมาเนี่ย 11,166 มาลบกับตัวที่ราคามันต่ำกว่าไอ้ตัวนั้นก็ยังได้มากกว่า 1,539 บาทวันนี้ท่านจะทำไหมนะถ้าทำแล้วท่านได้ดีใจด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณที่มาฟังกันวันนี้ทุกท่านขอบพระคุณครับ